ได้บอลของคิมกึนฮีตบออกมาซ้ายครับเอากิมีสุภโชคทำทางไปเอากิยังไม่กล้าให้ครับครองบอลเอาพื้นที่ก่อนขวาก็เติมมาแล้วครับบอลเข้าช่องถึงสุภโชคสุภโชคซัดขวาแล้วโค้งลงไม่พอครับติดแซฟของมาซึโมโตะโอ้โหได้ยืนซัดคนเดียวโล่งๆแล้วครับสุภโชคสารชาตินะครับยิงจังหวะนี้เคนตามาซึโมโตะได้โชว์ซุปเปอร์เซฟเลยครับจังหวะจ่ายหลอกจ่ายของเอากินี่สวยเลยครับแล้วสุภโชคไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับโอ้แต่งก่อนหนึ่งจังหวะนี้ครับแล้วก็โอ้โหยิงเข้าข้อครับแต่ว่าไม่ผ่านมือของมาซึโมโตะนะครับคิมกันทีครับออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเป็นเกมแรกเลยครับในซีซั่นนี้นะครับก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยประสบปัญหาการบาดเจ็บต่อเนื่องเลยนะครับแล้วค่อยๆเรียกสภาพร่างกายกลับมาด้วยการเป็นตัวสำรองก่อนแล้วก็รวมไปถึงเล่นฟุตบอลด้วยนะครับสุโขทัยก็ไม่มีชื่อของมูซาชิโซโจกิหนึ่งกองหน้านะครับที่สำคัญเลยเนี่ยยูยาอาซาโนะไม่มีชื่อนะครับคือเกมที่แล้วเนี่ยช่วงท้ายเกมไปมีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาเลยครับผู้เสียที่สัญญาเริ่มเกมนะครับเป็นคาชิวะเรโซเจ้าถิ่นนะครับเสื้อเหลืองกางเกงดำบุกจากขวาไปซ้ายมือท่านผู้ชมได้ออกสตาร์ทเกมก่อนนะครับปีที่แล้วเล่นสนามแห่งนี้ยิงกัน9ประตูนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้เนี่ยจะสนุกเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะครับฟอร์มกำลังดีเลยครับสำหรับเซกินิสุภโชคดึงบอลเลสันกับอาราโนครับบอลกลับมาเซตกันใหม่ที่ฮิโรกิมิยาสวะแล้วเปิดยาวขึ้นมาบอลขึ้นขวาเดียโก้โรดิเกสหม่งมาไม่พ้นโคมาอีกครับพยายามที่จะไปของคอนโดก็ถูกดักเอาไว้ก่อนชนกันจังหวะนี้ผู้สินเปล่าแล้วครับจังหวะเข้าของมิยาสวะแต่ว่าต้องดูกันยาวๆก่อนดูจังหวะนี้กันก่อนครับเอากิขยับเลือกออกมาขวาให้กับโทมากิคอนโดแล้วเปิดบอลแรกบอลสายเข้าหาประตูถูกม่งแล้วเข้าทางคิมกันทีโอ้ยิงไปดีเซฟครับไปดีเซฟของมาซูโมโตะบุกต่อครับซัปโปโรสิงห์เอากิแบกีซิงาครับเล่นกับเอากิอีกครั้งหนึ่งยังไปได้ต่อด้านซ้ายเปิดพุ่งๆมาติดเดโก้โรดิเกสบ่งหนุนเข้าไปครับโคยามาสิดึงหนีได้สวยนะครับบอลสวนของเจ้าถิ่นมาแล้วครับเปลี่ยนบอลออกไปขวาไอ้กับมาดูสวิโยมาเลยครับติดความเร็วมาพร้อมสปีดเลยครับมาดิอุสให้ช่องนี้ช่องนี้ลึกเกินไปถึงซูเกโนครับมาดิอุสพยายามจะไหลให้กับทางเอจิชิราอิที่สอดขึ้นมาเนี่ยบอลแรงมานิดเดียวครับไม่ไล่นะครับซาปาโรบอลยาวมาตรงนี้ให้กับมาโอโฮโซยะหลบลงไปผู้สินให้เกมไหลต่อพยายามจะซื้อให้มาชิราอิติดเครื่องนะครับทางหน้ามีคุมาสวะแล้วมีมาดิอุสซาวิโอขวาขวาตรงนี้เลือกยิงเลยครับโอ้โหบอลข้ามคานออกไปได้ลุ้นเลยครับการสอดขึ้นมาของทางชิราอินะครับนี่กระชากมาเองครับแล้วก็เลือกจบด้วยตัวเองเลยครับแม่เหมือนจะโดนปลายมือของสกิโนะด้วยนะครับนี่ครับโชว์ซุปเปอร์เซฟเลยครับสกิโนะแต่บุ้มเปิดพุ่งๆตรงนี้ถูกมงทิ้งออกมาได้ครับโดยคอนโดสุภโชคเล่นกับทางด้านของซึ่งอ่ะเอาคิดยังไม่ให้สุภโชคตีรถเปล่าไปแล้วให้มาถึงตรงนี้ไม่ทันเลยครับหมุนตัวกลับมาเล่นเนี่ยหลักไม่พร้อมครับอาจจะให้ช้าไปจังหวะหนึ่งนี่ครับเดลต้าเอากี่ครับสุภโชคนี่ยืนรออยู่ตรงโล่งนานแล้วนะครับครองบอลมายังไม่แจกครับพยายามจะสื่อโดนตัดเร็วโดยเซยะปะปะยังได้ต่อโทชิมะล็อกซัดตู้มูไปติดโอคามูระครับคนที่สองไกลสองครั้งแล้วนะครับคาชิวะเรโซลองส่องไกลเลยครับทางโคจิมะครับยิงไปติดบล็อกนี่ครับหรือเป็นมิดฟิลด์จอมโบ้หนึ่งคนนะครับทางทาชิโร่โคจิมะนี่ครับแต่มุมครับของเจ้าถิ่นนะครับมาดิอสวิโอได้ขวาขวาตรงนี้พุ่งมาแล้วใต้มงของมาโอโฮโซยะตั้งแล้วตรงนี้หนึ่งสูงเลยครับเรียบร้อยจากโทชิมะครับเนี่ยเอาจนได้แล้วเป็นโทชิมะเนี่ยครับที่เป็นคนยิงแล้วก็เรียกเตะมุมให้กับทีมได้นี่ครับโอ้จังหวะนี้ได้ยิงคนเดียวโล่งๆเลยครับ
ทำให้ไคชิวะขึ้นนำซัปโปโรไปแล้ว1-0ครับนาทีที่20เนี่ยครับก็เริ่มจากจังหวะเตะมุมเนี่ยครับโฮซายะหม่งไปก่อนนะจังหวะแรกแล้วก็เป็นยับหม่งสวนขึ้นมาครับเป็นอินุไกนะครับก็ทำให้โคชิมะนี่ได้ยืนยิงคนเดียวโล่งๆเลยครับได้หม่งโล่งๆเลยครับทางโคชิมะมิยาซาวะป๊อปมาขวาครับถึงโอกามูระบาบะเปิดตรงนี้ถึงด้วยครับถึงกินฮีแล้วให้มาถึงคอนโดฮาเลียมอยู่แล้วยิงโอ้โหบอลข้ามคานออกไปครับพยายามแต่งเข้าซ้ายแล้วหาจังหวะยิงแบบโล่งๆแล้วนะครับยิงข้ามคานเองครับตัวขึ้นมาทางขวาครับโอ้คิมกินฮีแต่ให้คอนโดเนี่ยครับโอ้เข้าซ้ายแล้วยิงไม่ถนัดเลยครับเหินข้ามคานไปไกลเลยครับร้องเลยครับจ่อมากๆนะครับวันนี้จังหวะการให้บอลของคิมกึนฮีเนี่ยถือว่าทำได้ดีหลายครั้งแล้วนะครับมาต่อครับเป็นลิซาเบโอแจกออกไปขวาแล้วไปยกขาตรงนี้เสร็จมาโอโคโซยะยังโยกอยู่ครับไปแก้ตัวได้ครับโอคามูระเป็นบอลย้อนขึ้นกลับมาที่ไดกิซึงอะอลาโนจับบอลแรกไม่ดียังแก้มาได้ครับอะลาโนอีกครั้งหนึ่งครับเล่นกับสุปโชคครองบอลแล้วออกมาซ้ายที่เรียวตาเอากิเปิดขวางมาแล้วเกือบเข้าศีรษะแล้วข้อไม่ได้ซัดตรงนี้ตีเสมอแล้วครับ1ประตูต่อ1โอ้แล้วเอาจนได้ครับประตูเตะเสมอของซัปโปโรครับจากโยชิกิโคมาอิครับตามเตะเสมอได้เร็วเลยครับเริ่มครึ่งแรกมาได้เพียง2นาทีเท่านั้นเองครับโอ้ได้มีโอกาสไปป้วนเปี้ยนหน้ากรอบเขตโทษของคาชิวะไดโซครับแล้วก็เอาจนได้ครับเริ่มมาจากลูกเปิดของเดตาโอกินะครับเนี่ยบอลมาตกใส่เดโก้แล้วเคลียร์ไม่ขาดครับมาเข้าทางปืนของโยชิกิโคมาอิครับยิงคนเดียวจ่อๆเลยครับโอ้หมดสิทธิ์เซฟเลยครับแล้วดูอินุไกเหมือนไปชนกับมัตสึมูโตะนะครับทำให้ช่องมันเปิดเลยครับเนี่ยครับไปชนกันเองครับบล็อกไม่ทันทิ้งตัวบล็อกด้วยครับอินุไกถือว่าตีเสมอได้เร็วเลยครับซัปโปโรเอาครับจะยิงกันเยอะเหมือนซีซั่นที่แล้วหรือเปล่าครับที่สนามแห่งนี้สกอร์1-1แล้วครับเซกิเนะให้บอลมาไม่ผ่านโคมาอิแต่ลอดขาเลยครับมาครับเดกิซึงะติดความเร็วมาแล้วด้วยมาในแดนของคาชิวะไรโซยังไปได้ต่อหวังเอาไปขวาครับบอลขึ้นขวาตรงนี้ครับคอนโดจี้เข้าหาเดโก้แล้วสุดเส้นได้ปาดเข้ามายังติดอยู่ติดทาโยคงะเอ้าแล้วเคลียร์มาเข้าทางลองยิงก็ไม่ตรงกรอบครับได้บอลของคิมกึนฮีตบออกมาซ้ายครับเอากิมีสุปิโชคทำทางไปเอากิยังไม่กล้าให้ครับครองบอลเอาพื้นที่ก่อนขวาก็เติมมาแล้วครับบอกเขาช็อกถึงสุปโชคซัดขวาแล้วโค้งตรงนี้ไม่พอครับติดแซ่ของมาซึโมโตะโอ้ได้ยืนซัดคนเดียวโล่งๆแล้วครับสุปโชคสารชาตินะครับยิงจังหวะนี้เคนตามาซึโมโตะได้โชว์ซูเปอร์เซฟเลยครับจังหวะจ่ายหลอกจ่ายของเอากีนี้สวยเลยครับแล้วสุปโชคไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับโอ้แต่งก่อนหนึ่งจังหวะนะครับแล้วก็โอ้โหยิงเข้าข้อครับแต่ว่าไม่ผ่านมือของมาซึโมโตะนะครับอย่างพยายามที่จะหมุนหนีตรงนี้ไม่ผ่านคาวางูจิเราไปชิงมาด้วยครับนากามูระได้ต่อสุปโชคขวาลองปั่นโค้งตรงนี้แล้วไปถึงเสาสองถูกวางไว้ก่อนโดยเดโก้ครับโอ้มันจะเปิดไปที่เสาไกลด้วยนี่ครับทางสุปโชคสารชาตินี่ครับมีโคชเกะฮาระนี่สอดขึ้นมานี่ครับโอ้ชมเดโก้นี่ครับเคลียร์ไปได้บุดหวิดเลยครับก่อนที่จะถึงฮาระนี่ครับโอ้ถ้าตำแหน่งของฮาระเป็นกึนฮีได้ลุ้นเลยรูปร่างอาจจะพอฟัดพอเวียงเลยครับเตะมุมครับโดยสุภโชคสารชาติครับมีบทบาทกับลูกตั้งเตะมากนะครับเกมนี้เปิดด้วยขวาบอลเข้าไปในกรอบไหนกรอบได้หม่งย้อนแต่ว่ามันออกหลังไปครับได้หม่งด้วยนะครับทางโอคามูระนะครับชิมามูระผ่าบอลลุยแตกไปติดสยามบะเอ้าอู๋แล้วมาเข้าทางมาโอโฮโซยะครับยังบล็อกได้เร็วพื้นที่เปิดตรงนี้แล้วดิโก้โอ้โหเรียบร้อยนิ่มๆเลยครับบอลเสียบเข้าไปเลยครับ2ประตูต่อ1เลโซพลิกขึ้นนำแล้วครับโอ้แล้วโดนจนได้นี่ครับซัปโปโร
โอ้ใช้โอกาสไม่กี่จังหวะนี่ครับเปลี่ยนเป็นประตูนำซัปโปโรอีกครั้งหนึ่งนี่ครับทางคาชิวะไรโซครับจากลูกมงของเดโก้นี่ครับช่วงทดเวลา 90+1 ครับโอ้หลังจากโดนซัปโปโรนี่ขึงบกอยู่นานนี่ครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยโอ้เปิดมาจังหวะนี้เข้าหัวพอดีเลยครับเดโก้ครับโอ้มงไปเสาไกลชิคโน่นี่หมดสิทธิ์เซฟเลยครับโอ้นี่ไปเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วเหมือนยังหาจุดยืนตำแหน่งกันยังได้ไม่ลงตัวนะครับ